เริ่มเกมครับเป็นชัยภูมินะครับของบอลนะครับก็จะเป็นการถ่ายบอลไปมาครับเดินได้ไม่เกิน39นะครับต้องส่งบอลต่อให้เพื่อนร่วมทีมครับหาช่องทางเข้าไปยิงเข้าประตูฝั่งตรงข้ามครับชัยภูมิแม่โดนบังไว้ได้รองแชมป์เก่านี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับนี่ครับแม่ทะลุมาแล้วครับ 1-0 อย่างเร็วครับดูครับกรุงเทพมหานครขึ้นมาอีกครั้งครับนี่ครับโอ้ยคว้างได้ดีครับเด้งลงพื้นเข้าประตูไปครับโอ้มาติดๆเลยครับตอนนี้ตามมาด้วยหมายเลข3ครับกีฬาใจเกษมครับมาให้กับหมายเลข99นะครับธัญญาแหวกเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับหมายเลข44นิชาภาห่างอยู่5ประตูนิชาภาครับ44ข้ามไปฝั่งขวากลับมาที่นิชาภาอินทิราแหวกยิงลูกนี้เข้ามือผู้สาประตูได้ลูกโทษครับ69จะทำ3ลูกติดหรือเปล่าครับนี่ครับ3ลูกติดนะครับสิริพรสามารถกิจมุมยาพาแล้วก็เข้าไปยิงจังหวะนี้ครับแม่มุมแคบเข้าไปครับหมายเลข44ครับพาดำรงกุลครับพัชราครับแต่ว่าผู้สาประตูจะไม่โดดแน่ครับโอ้แล้วความตรงนี้สวยครับเอาคืนได้ทันควันเหมือนกันครับสิริพรบุกขึ้นมาใหม่ครับแหวกมาแม่บอลหลุดมือครับกรุงเทพหมายเลข44นิชาภาครับแก้ตัวสำเร็จจินตนะจิตนภาดำรงคุณนะครับขออภัยมุมแคบครับเข้าไปที่3ของเธอนะครับ18ต่อ12กลับเร็วครับกรุงเทพถ่ายไปทางซ้ายสุดแรงไปครับจับไม่อยู่บอลออกรุ่งอรุณแหวกไม่ผ่านยังได้อยู่กลับตัวยิงลูกนี้ครับหมายเลข2ธัญญาถ่ายมาให้กับรุ่งอรุณแหวกลูกนี้เข้าไปยิงเรียบร้อยครับเป็น23ต่อ14และชัยภูมิเอาคืนได้ทันควันเหมือนกันครับชัยภูมิครับตั้งเกมบุกเข้ามาใหม่เอาลินคว้างไกลเลยครับแม่แม่นด้วยครับปืนผู้เล่นกรุงเทพแล้วก็มาย้อยๆหลุดเดียวเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับจากหมายเลข44ครับอาลุทธนพนิชาครับโดนตัดได้ครับชัยภูมิมาเร็วเลยขึ้นมาพร้อมกัน 5-6 คนครับเรียบร้อยครับหมายเลข22ครับเหมือนกลับมาเร็วครับกรุงเทพถ่ายมาพนิชาแหวกยิงลูกนี้ติดขานี่เปลี่ยนผู้สาประตูแล้วนะครับทางด้านของชัยภูมิไม่ใช่งานง่ายสำหรับชัยภูมิในช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับก็พยายามจะทำให้ดีสุดเท่านั้นครับฟาวครับไปดึงตัวในเกมรุกของพวกเธอครับเ